สวัสดีครับ IP คอมพิวเตอร์ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเซตTP Link ตัวนี้นะครับ AC1750 Wireless Duo Band Gigabit เป็น Archer D7 นะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็น IP เริ่มต้นนะครับ IP เริ่มต้นคือวง1เดี๋ยวใส่ Admin กับ Password ไปเลย User เป็น Admin Password เป็น Pet Admin นะแล้วก็เข้ามาถึงปกติถ้าลองเป็นเราเซตให้เป็นโมเด็มนะครับเราก็จะมาเซตตรงเนี้ยนี่ครับก็จะมาเซตเนี้ยนี่ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเซตให้มันเป็นไวเลสเราเตอร์เดี๋ยวเราเซตตัวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นเราเตอร์มันก็จะรีบูทรีบูทเสร็จแล้วเราก็จะมาเซตเน็ตเวิร์กนะครับนี่ก็รอให้มันถึง100%นะครับปล่อยมันแล้วก็รอมันไปสำหรับตัวนี้ที่บางคนเซตเน็ตเวิร์กเสร็จแล้วเซตอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าวิ่งไม่ออกเนี่ยครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับ Operation Mode เพราะว่ามันเลือกเป็น ADSL Modem Router Mode มันก็เลยแบบจ่ายเป็นไวเลสไม่ได้ต่อไปมาเซตเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กอันนี้ผมใส่เป็น Static IP อ๋อยังไม่ต้องรีบให้เข้าขนาดนี้อันนี้ผมเซตได้เลยนะครับเป็น13นี่นะครับเน็ตมาร์กสำหรับคนไหนที่ใช้เป็นวงอื่นก็เซตตาม IP นั้นได้เลยนะครับส่วนของผมเซตเป็นตัวนี้อนุญาตแป๊บนึงนะครับมาต่อกันเลยนะครับส่วน DNS ตัวต่อมานะครับผมก็ยืนยันเลขของ Google ไปเข้าให้มันเช็คเฉยๆเซฟรอบนี้คือมันเซฟเฉยๆไม่ได้รีบูทครับตรงนี้แล้วแต่นะครับก็ตัวที่เซตก็คือปกติเซตแวนกับเซตแลนแวนนี่คือขาเข้าแลนนี่คือขาออกขาออกอันนี้ผมจ่ายเป็นวง11โดยที่ผมเปลี่ยนแค่ IP address ตัวบนเสร็จแล้วกดเซฟครับอันนี้เราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพอมันรีบูทเสร็จเราก็จะได้ IP วงใหม่เป็น192.168.11.1แล้วเราค่อยมาเซตต่อสำหรับ TP Link ตัวนี้นะครับจะจ่ายได้2ระบบคือ 2.4G กับ 5G สำหรับส่วนนี้บางคนที่แบบใช้ 5G ไม่ได้ก็จะปิด 5G ก็แล้วแต่หรือบางคนแบบใช้ 5G กันทั้งบ้านแล้วมี iPhone หมดทุกคนเลยอะไรเงี้ยก็ปิด 2.4G ได้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าตกลงโอ้โหรีบขึ้นเหลือเกินอันนี้คือมาแล้วเดี๋ยวรอรับ IP ดูสิ IP วงใหม่ไหมมาแล้วครับจ่ายให้เรามาแล้วเรียบร้อยโอเคถ้าลองไม่รอก็คือใจร้อนก็ใส่ไปได้เลยนะครับนี่ครับมาแล้วตอนนี้คือเราเซตแวนได้แล้วแวนจ่ายนี่ครับบอกว่า name
static ip netmask เป็นตัวนี้ gateway dns แล้วก็ ค่าแลนออกตัวนี้ 2.4g เปิดชื่อนี้ตอนนี้คือออโต้ไม่ได้เซตตอนนี้ security เป็นตัวที่มาจากโรงงานอยู่ก็คือเราก็มาที่ wireless 2.4g นะอ๋อลืมไปว่าเครื่องผมสามารถที่จะให้ทุกคนเห็นชัดๆได้เอแล้วทำไมไม่ใช้ตั้งนานแล้วนี่นะครับก็คือนี่ครับมาที่ wireless 2.4g แล้วก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับอันนี้ผมใช้ชื่อเป็น underscore mis Thailand channel อันนี้ผมเซตเป็น channel 8แล้วกันจะได้ไม่ชนกับที่อื่นอันนี้ channel อันนี้เสื้อเป็นออโต้เลยครับเซฟอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับรอแป๊บหนึ่งต่อมาก็คือเราจะมาเซตเป็น wireless security เพราะตอนนี้จะเป็นค่าที่ตั้งมาเป็น default ของมันคือนี่เลยครับเป็นเบอร์โทรของศูนย์นั่นเอง027-5054 02-975-50 เฮ้ย975-054อันนี้ก็คือเป็น WPA2 ถูกแล้วอันนี้ก็คือไม่ต้องตั้งอะไรอันนี้ผมใส่ไปใครจะใส่เลขอะไรก็ใส่ไปนะครับก็ไม่ต้องตั้งอะไรครับแค่นี้ครับเซฟครับรอมันหมุนเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้ง 5G สำหรับชนชั้นสูงที่มี iPhone ใช้นะครับเหมือนเดิมครับผมใช้ชื่อเดิมแต่มีการบอกไว้ว่าเป็น 5G นะแล้วก็ underscore MIS เหมือนเดิมอันนี้เซตแล้วว่าเป็น Thailand อันนี้ผมเซตเป็น channel 48แล้วกันเซฟเพราะว่าตอนนี้มีจ่ายรุ่นนี้อยู่แค่2ตัวโอเคเซตแล้วก็มาที่ wireless security เหมือนเดิมเซตเหมือนเดิมเป็นWPA2 เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เปลี่ยนจากเบอร์โทรเขาซะไม่ต้องตั้งตามผมนะครับก็คือคุณจะเซตเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณเลยตรงนี้จะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขอะไรก็ตามแต่โอเคอันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจ่ายออกได้จริงๆไหมอ้าวลืมว่าของผมต้องแบบนี่ไม่ใช่อีกโอเคไหมตอนนี้โอเคแล้วเรียบร้อยครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช้ได้นี่ครับโอเคครับเรียบร้อยเห็นไหมว่าไม่ได้ยากอะไรเลยอ๋อมือถือใช่ไหมครับโอ้อันนี้เผอิญว่าโน้ตบุ๊กผมแบบเผอิญว่าคอมผมแบบเช็คไวเลสไม่ได้โอเคสำหรับคนไหนที่มีข้อสงสัยในการเซตนี่เลย Archer D7 นะครับก็ฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาตอบให้ในนามของ IT Chip Computer ครับสำหรับคนไหนที่อยากรู้เกี่ยวกับพวกข่าวสารเทคโนโลยีหรือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพวก Windows กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะหาคำตอบมาให้สำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ